ถ้าอย่างนั้นที่เขานั้นหายไปในคืนนั้นที่เธอต้องกลุ้มใจเธอรู้ไหมว่าเขาแอบมาหาใครกลับไปอีกหนึ่งครั้งอย่างยิ่งใหญ่นะฮะจริงๆน้องๆหลายๆคนอินบ็อกซ์มาในช่วงนี้เยอะมากเกี่ยวกับว่าอยากแต่งหน้าเป็นใจเริงนะคะในละครช่อง3เราก็ไม่รู้ว่าเราจะจะแต่งยังไงดีเพราะว่าก็เป็นลุคปกติที่ยังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแต่บุญบาปอินบ็อกซ์ขอเข้ามาเนี่ยนับร้อยล้านคนจริงๆนะเยอะมากทีแรกก็กะจะไม่ทำแหละเพราะรู้สึกว่ามันไร้สาระนะฮะแต่ว่าเมื่อคืนคือฉากจบคือเยี่ยวมากอีโลตายแบบวอกแมกกาซีนมากคือต้องให้วันก่อนมีโอกาสไปช้อปปิ้งใหม่อีกแล้วนะเพราะว่าดูบล็อกเกอร์เขารีวิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มิทีนซึ่งหลายคนเรียกร้องไหมทำอีกนะฮะก็แล้วประจวบเหมาะกับอะไรรู้ไหมโยชิเขาลงรูปในอินสตาแกรมแล้วรู้สึกแบบว่ายอมไม่ได้อีโยจะมาลงรูปก่อนฉันไม่ได้วันนี้ก็เลยต้องแบบว่ามาทำทันทีเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะหมดจะเมาหี่เมาแตกรีบไปแต่งหน้ากันเถอะคุณผู้ชมเพราะว่านี่คือเพจจื้อปากเพจบันเทิงความงามอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะก็ต้องแต่งหน้าให้ดูที่เช่นเคยค่ะขำมากอีดอกต้องบอกว่าล่าสุดนะคะฟาริสเลซี่เดย์ SPF 50 PA บวกค่ะตลกมากเขาก็บอกว่าเป็นครีมบำรุงที่รวบรวมในส่วนของโทนเนอร์ครีมบำรุงเบสเมคอัพแล้วก็ครีมกันแดดไว้ในตัวเดียวอีดอกจะผลิตมาจากอะไรสำหรับคนขี้เกียจขนาดนั้นนะอีดอกขี้เกียจจริงและที่สำคัญนะเนื้อมันบางมากวันนี้อย่าลืมลงแป้งพับยาวไปก่อนเลยนะชื่อเวอร์มากคุณผู้ชมขาอันนี้คือรุ่นเลชาเป็ดนะคะหรือว่าแป้งเนียนโลกตะลึงรู้เลยค่ะว่าอีดอกกระเทยเป็นคนคิดชื่อแน่นอนนะคะเริ่มจากการลงขั้นที่1ค่ะเป็นไพรเมอร์เบสเมคอัพนะคะแล้วก็รองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ในตัวเดียวค่ะง่ายดายค่ะรองพื้นเนื้อดีแต่พับโคตรขี้หีเลยนะอีดอกคือปกปิดจริงๆปกปิดมากๆเลยนะคะที่สำคัญอีตัวแป้งเนี่ยคือนวลมากคือต้องบอกว่าฉันใช้แป้งมิทีนมาหลายรุ่นนะรุ่นเนี่ยคือนวลสุดนวลจริงๆคุณผู้ชมนวลชิบหายเลยชอบแล้วก็ต่อด้วยการเขียนคิ้วเลยนะคะต้องบอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเดิมค่ะใช้แม่งทุกคลิปเลยอีดอกทองสวัสดีผู้หญิงคนไหนไม่ใช้เขียนคิ้วของมิสทีนนะส่วนใหญ่จะโดนตีนผัวอยู่บ่อยๆเลยนะ เราไม่ได้ว่างเอาหีไปแบกให้เขาเย็นเหมือนอีเลยนะคุณผู้ชมค่ะดังนั้นเนี่ยมีอะไรเราก็ต้องใช้ไปก่อนเพราะเราไม่มีเงินซื้อไงมีที่ปัดแก้มก็เอามาคัดเบ้าได้คุณผู้ชมค่ะฉะนั้นก็ตามด้วยการทาสีชมพูอ่อนบริเวณเปลือกตาค่ะเพื่อให้ตาดูหวานละมุนหน้ายั่วเยค่ะอีกด้วยอายไลเนอร์ในตำนานนะคะจากนั้นก็ตามด้วยการแต่งตาล่างค่ะแล้วก็ปัดขนตาปลอมด้วยมาสคาร่านกยูงค่ะแต่วันนี้ลืมไลท์ดั้งด้วยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จากมิสทีนด้วยนะนี่อีดอกทองขอเมาหน่อยคืออีพับที่บอกว่าขี้หีอ่ะลองสังเกตมาว่าแป้งมิสทีนแต่ละรุ่นเนี่ยคือถ้าไปใช้ยังอื่นเกี่ยนะน่าจะไม่เนียนนะต้องใช้พับของนางโอ้เหมือนนางออกแบบมาโดยตรงนะคะและที่สำคัญเนี่ยดูละครย้อนดูตัวนะคะใจเริงทำอะไรไม่ดีก็อย่าลอกเลียนแบบมันนะคะที่สำคัญตอนนี้เลยอย่าลืมทาด้วยลิปสติกจิ้มจุ่มบุญบาปแต่อีแป้งตัวนี้เนียนจริงๆนะเนียนชิบหายเลยกูชอบว่ะอีดอกทองเนียนเวอร์สินค้ามิสซินหาซื้อง่ายนะคะอย่าโง่เนาะข่าวดีแจกแป้งเรดค่า80 รางวัลค่ะอ่านกติกาบริเวณหัวคลิปค่ะแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์